ที่24มิถุนายน2475ยึดอำนาจพันเอกพยาประหลผลพยาเสนาครอบครัวข้าราชการต้องมีความผิดตามกฎหมายดิใครก็ทำกันตลกดีนะมันก็เป็นเรื่องแปลกๆฮะสาเหตุหลักๆเพราะอะไรเพราะตอนนี้พรรคของเขาเนี่ยตอนนี้ก็พยายามไปแจ้งความพยายามไปเอาผิดพลเอกประยุทธ์ในทุกวิธีทางกลยุทธ์ทางการเมืองเขาเรียกแบบนี้ว่ากลยุทธ์การก่อกวนนะเป็นกลยุทธ์การก่อกวนถามในเชิงงานสังเคราะห์ว่าสามารถจะเอาผิดได้ไหมในข้อหากบฏตกลงเอาไม่ได้นะก็หมอข้อควรจะเหมาะเป็นหมอแล้วล่ะนะเป็นนักการเมืองก็ต้องไปเรียนศึกษาเรื่องของการเมืองให้ไอ้นักกฎหมายมากขึ้นนะเรื่องนี้มันเพิ่งพื้นฐานไม่มีอะไรมากนะครับก็มาอธิบายหุ้นส่วนฟังนะนะฮะว่าสิ่งเหล่านี้มันก็พูดได้แหละแต่เวลาทำแล้วมันจะมีผลทางกฎหมายแล้วไม่มีนะครับสุดท้ายเขาก็จะมีการแจ้งความดีย้อนกลับเอาผิดสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยนะฮะโดยหมอคนหนึ่งชื่อหมอชลนาถนะเขาเป็นหมอนะเขาไม่ได้เป็นนักการเมืองเขามาลงสมัครเป็นนักการเมืองในภายหลังมีความเชี่ยวชาญด้านเป็นหมอปรากฏว่าจะมีการแจ้งเอาผิดกับพลเอกประยุทธ์ในข้อหากบฏทำรัฐประหารจนประเทศพังจ่อชงแก้ธรรมนูญกบฏจากรัฐประหารต้องไม่มีอายุความนะครับหมอชลนาถนะครับหมอชลนาถนะครับเดินหน้าเอาผิดพลเอกประยุทธ์นะฮะทำรัฐประหารจนประเทศเกิดความเสียหายชงแก้กฎหมายกบฏจากรัฐประหารต้องไม่มีอายุความนะฮะซึ่งเหตุการณ์นี้ตั้งแต่21กันยายนที่ผ่านมานายแพทย์ชลนาถสีแก้วสส.จังหวัดน่านพรรคเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความบน Facebook ว่าการรัฐประหารเมื่อ19กันยายนพุทธศักราช2549นะครับเป็นเวลา15ปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบมาจนถึงปัจจุบันและการรัฐประหารเกิดขึ้นทุกครั้งทำลายประเทศทั้งเศรษฐกิจสังคมรวมไปถึงโอกาสการพัฒนาของประเทศปัจจัยหลักของการรัฐประหารคือการรักษาอำนาจและกลัวสูญเสียอำนาจและการใช้อำนาจของผู้นำเหล่าทัพนายแพทย์ชลนาถกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นแม่ทัพภาคที่1เป็นผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนนำกองกำลังเข้าทำการรัฐประหารเมื่อ19กันยายน2549ซึ่งต่อมาได้รับการคุ้มครองด้วยการนิรโทษกรรมให้เป็นไม่ให้เป็นความผิดตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550แต่เมื่อพลเอกประยุทธ์ได้ทำการยึดอำนาจเมื่อปี2557รวมรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550ทำให้การรัฐประหารของผู้กระทำความผิดการรัฐประหารปี2549ถูกยกเลิกไปและไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวพุทธศักราช2557และรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ซึ่งบัญญัติรองรับนิรโทษกรรมเฉพาะผู้กระทำความผิดในรัฐประหารปี2557เท่านั้นรวมทั้งไม่ได้เขียนนิรโทษกรรมไว้ในกฎหมายอื่นใดอย่างไรก็ตามผู้กระทำการรัฐประหารและผู้สนับสนุนมีความผิดฐานกบฏนะครับควรรับความผิดในการกระทำแต่กลัวความผิดจึงมีการนิรโทษกรรมไว้ในรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นการกระทำความผิดนั้นนะชอบด้วยรัฐธรรมนูญมิให้ถือว่าเป็นความผิดเขาบอกว่าการกระทำความผิดของพลเอกประยุทธ์ในครั้งนั้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557เป็นต้นมาเป็นความผิดฐานกบฏล้มล้างการปกครองล้มล้างรัฐธรรมนูญตามป.อาญานะป.วิอาญามาตรา113ซึ่งอายุความยังไม่หมดนะครับยังเป็นอาญาแผ่นดินพี่น้องประชาชนสามารถฟ้องร้องพลเอกประยุทธ์และพรรคเพื่อไทยและพรรคเพื่อไทยจะต่อสู้เรื่องนี้ให้ถึงที่สุดเพื่อให้คนไทยที่สามารถกระทำความที่กระทำความผิดมารับโทษเพราะเป็นการกระทำผิดที่ส่งผลต่อประชาชนได้รับความเดือดร้อนไร้อนาคตทำลายประชาธิปไตยประเทศชาติเสียหายขาดอนาคตในการพัฒนาและในการป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารการทำลายประชาธิปไตยในอนาคตทั้งนี้นะครับเห็นควรแก้กฎหมายเรื่องอายุความผิดฐานกบฏจากรัฐธรรมนูญต้องไม่มีอายุความนะครับนายแพทย์ชลนาถบอกแบบนั้นในเชิงงานวิเคราะห์นะฮะสิ่งที่เขาบอกคืออะไรสิ่งที่นายแพทย์ชลนาถเขาเป็นหมอนะประการแรกเขาอาชีพหมอเพิ่งมาเป็นนักการเมืองอยู่จังหวัดน่านประการแรกสิ่งที่เขาบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีการร่วมรัฐประหารตอนนั้นเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีการยกตอนมาต่อมาปี57ยึดอำนาจแล้วมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญปี2550รัฐธรรมนูญปี2550เขียนไว้นิรโทษกรรม
ในเรื่องของการรัฐประหารปี49ที่ผ่านมานั่นหมายความว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี50มันใช้ไม่ได้ละนะครับมันจะต้องใช้มันหมายความว่าการนิรโทษกรรมดังกล่าวนั้นพลเอกประยุทธ์ก็จะสามารถถูกเอาผิดตามกฎหมายได้ว่ายง่ายและเขาก็จะออกกฎหมายขึ้นมาเพื่อจะมีการเอาผิดกับการรัฐประหารที่เกิดขึ้นนี่คือหลักของหมอชลนาถที่บอกว่าคบพรรคของเขาเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฮะจะเป็นผู้ดำเนินการฟ้องร้องและประชาชนทั่วไปก็จะดำเนินการฟ้องร้องในเรื่องนี้ได้เพราะรัฐธรรมนูญปี50มันยกเลิกไปแล้วนี่นะนั่นหมายความว่าพลเอกประยุทธ์ก็จะไม่รับการคุ้มครองเพราะเป็นแม่ทัพภาคที่1ในช่วงที่มีการรัฐประหารนั่นเองแต่ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับผมเรียนหุ้นส่วนแล้วนะเขาเหมาะแล้วที่เป็นหมอไม่เหมาะที่เป็นนักการเมืองเพราะอะไรทราบไหมฮะรัฐธรรมนูญเนี่ยมีทั้งหมด17ฉบับนะฮะมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็มีการตั้งยกเลิกตั้งยกเลิกหลักของกฎหมายที่หมอคงไม่รู้คือไม่มีผลย้อนหลังตามกฎหมายนะจะไม่คิดอะไรย้อนหลังนะครับจะไม่มีผลตามกฎหมายนี่คือพื้นฐานของกฎหมายนะจะไปเอายกเลิกไปแล้วนี่นั่นหมายความว่าก็มาเอาผิดได้สินะเขาก็มองแบบนั้นและที่สำคัญรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ที่ใช้อยู่ณปัจจุบันปกติมัน10ปียึดอำนาจ10ปียึดอำนาจทุกครั้ง10ปียึดอำนาจ10ปียึดอำนาจทุกครั้งบอกว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยนะสภาวะเศรษฐกิจสังคมการเมืองไม่ดีต้นเหตุการรัฐประหารมาจากการทุจริตคอร์รัปชันและล่วงละเมิดพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนเป็นที่มาของการยุบพรรคไทยรักไทยแล้วก็พรรคอื่นๆของเขาอีก 2-3 พรรคที่โดนยุบเหมือนข้อหาเดียวกันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขทั้งนั้นเลยนี่คือหลักก่อนคือการล้มล้างการปกครองการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัจจัยหลักของการถูกรัฐประหารเป็นช่วงเวลาสัญญาณเป็นวันแห่งการทุจริตคอร์รัปชันนี่คือหลักการจะไปออกกฎหมายลูกเพื่อที่จะมาแก้กฎหมายหลักผีไหนเขาทำเงินผีไหนก็มีกฎหมายหลักรัฐธรรมนูญแล้วก็ถึงจะมีกฎหมายลูกล้อตามรัฐธรรมนูญใครไปแก้นะกฎหมายลูกเพื่อที่จะไปล้มล้างกฎหมายหลักใครมันทำงั้นสมควรก็เป็นหมอนะเขาหมอที่เป็นหมอแล้วไม่หมอที่เป็นนักการเมืองนะครับนั่นหมายความว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองในหลักกฎหมายมันทำได้ไหมมันทำไม่ได้เว้นแต่อะไรใช่ไหมฮะมันทำได้อีกทางนึงก็คือว่าโอเคมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เขียนเลยว่ายกเลิกการนิรโทษกรรมในการก่อเหตุการรัฐประหารตลอดที่ผ่านมาเขียนไว้ในไหนรัฐธรรมนูญจึงจะสามารถดำเนินการได้นะครับเพราะหลังจากรัฐประหารเนี่ยทุกฉบับเนี่ยนะครับมันจะมีกฎหมายเขียนหลังท้ายว่าการกระทำความผิดในเรื่องของการรัฐประหารเนี่ยจะผิดไม่ผิดก็แล้วแต่ถือเป็นการรัฐประหารจะเขียนให้หมดบอกยกเลิกไปแล้วโอ้นั่นก็ไปเอาความผิดในสมัยคณะราษฎรนะเอาผิดญาติพี่น้องคณะราษฎรได้ดินะที่24มิถุนายน2475ยึดอำนาจพันเอกพระยาพหลผลพระยาโสนาครอบครัวคณะราษฎรต้องมีความผิดตามกฎหมายดิใครก็ทำกันตลกดีนะมันก็เป็นเรื่องแปลกๆฮะสาเหตุหลักๆเพราะอะไรเพราะตอนนี้พรรคของเขาเนี่ยตอนนี้ก็พยายามไปแจ้งความพยายามไปเอาผิดพลเอกประยุทธ์ในทุกวิธีทางกลยุทธ์ทางการเมืองเขาเรียกแบบนี้ว่ากลยุทธ์การก่อกวนนะเป็นกลยุทธ์การก่อกวนถามในเชิงงานสังเคราะห์ว่าสามารถจะเอาผิดได้ไหมในข้อหากบฏตกลงเอาไม่ได้นะก็หมอก็ควรจะเหมาะเป็นหมอแล้วล่ะนะเป็นนักการเมืองก็ต้องไปเรียนศึกษาเรื่องของการเมืองให้ไอ้นักกฎหมายมากขึ้นนะเรื่องนี้มันเพิ่งพื้นฐานไม่มีอะไรมากนะครับก็มาอธิบายหุ้นส่วนฟังนะนะฮะว่าสิ่งเหล่านี้มันก็พูดได้แหละแต่เวลาทำแล้วมันจะมีผลทางกฎหมายแล้วมันไม่มีนะครับสุดท้ายเขาก็จะมีการแจ้งความดีย้อนกลับเอาผิดหมอด้วยซ้ำไปนะครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Dan ron macam nak selam dia meka pas yang ring orang sayang ta nai na pas selam tak
อำพรเดินร้อนร้อนเมื่อทิ้งนักกรจะลาโลกไปไกลยามนี้จำต้องพลากจากดวงใจใกล้แสงใกล้สุดห่วงยอดดวงตาแต่ก่อนเคยกลัวเกลียกันทุกวันคืนรื่นอุราต้องอยู่เดียวเปลี่ยววิญญาเหมือนดังนภาร้อยจินนักกรแดงร้อนทิ้งนักกรจะลาโลกไปไกลคำว่าเราคงอยู่คู่กันไปในหัวใจคงอยู่คู่เชิดชมSanta, the goddess of the tents of Lucy, brings the hill and goes the rum tree. Happy be my love, Santa. Tis Santa, the morty colored dancing sunbeam, brightly shines on in my heart's dream. After one a love, Santa.The birds come to the nest, a piece they peel and cue. The white bird sings to rest, and so do I and so do you. To Santa, is when we sing the sun comes twilight, day is done a breeze Good night, happy be my love, Santa. Oh, yam yen, jub yon ni ben ve la sut awon. Yam rai kham sua, am jin gong. Yam rai chan jajon.Yeah.